สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนายสนธิ ลิ้มทองกุลเปิดเผยในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิกรณีวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กจัดงานล่ารายชื่อประชาชนเพื่อยื่นถอดถอนกรรมการปปช.บางคนที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านพัทยาเหนือระหว่างนั้นมีการอ้างพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9กลับพูดผิดว่าความหมายตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ริเล่นของสูงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองแต่ดูเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เล่นด้วยทำให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ต้องกลายเป็นโจ๊กหรือตัวตลกไปและเป็นการหน้าแหกอีกคำรบจากการกล่าวอ้างพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นประโยคศักดิ์สิทธิ์แต่ดันพูดผิดๆถูกๆทำให้เนื้อหาที่ต้องการสื่อกลับตลปัดกลายเป็นคนละเรื่องไม่มีทางที่ในหลวงรัชกาลที่9จะทรงเรียกร้องไม่ให้คนดีมามีอำนาจแต่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กลับแปลงสารหน้าตาเฉยกลับขาวเป็นดำกลับดำเป็นขาวตนไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจสื่อเช่นนั้นจริงๆหรือแค่พูดผิดพูดถูกตามประสาคนสติแตกที่กำลังดิ้นรนเอาตัวรอดทุกทางนายสนธิบอกว่าจากการตรวจสอบต้นฉบับพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านพระราชทานในการเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่6ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อ55ปีที่แล้ววันที่11ธันวาคม2512ใจความว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้นายสนธิบอกว่านักจิตวิทยาบางท่านที่ตนรู้จักวิเคราะห์ว่าคำพูดนี้ของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เหมือนออกมาจากจิตใต้สำนึกของเขาเองมันเป็นสิ่งที่วนเวียนอยู่ในหัวเขาตลอดพอเผลอตัวนิดเดียวก็หลุดสิ่งนั้นออกมาทางวาจาตนมองว่าพนักงานสอบสวนกว่า200นายที่ทำคดีฟอกเงินเว็บพนันกำลังทำตามหน้าที่ตามพระราชดำรัสคือควบคุมคนไม่ดีอย่างพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไม่ให้มีอำนาจเมื่อพูดผิดแล้วแทนที่จะแสดงความรับผิดชอบอย่างลูกผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษให้สมกับที่เป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาก่อนโดยการออกมายืดอกขอโทษสังคมรวมทั้งกราบขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งหากออกมาแก้ไขคงไม่มีใครติดใจคำพูดแบบผีจ่อปากเพราะสังคมรู้ว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เหมือนกำลังสติแตกอาจเกิดความผิดพลาดได้แต่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กลับทำเฉยเพื่อให้เรื่องผ่านไปอย่างเงียบๆนี่คือการกระทำที่ไม่บังควรนายสนธิบอกว่าการที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อาจทำให้คนรุ่นหลังเข้าใจไปตามถ้อยคำของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้เพราะพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9มีมานาน55ปีแล้วคนที่เกิดไม่ทันอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าพระราชดำรัสที่ถูกต้องคืออะไรแต่พอฟังพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อาจเข้าใจคลาดเคลื่อนได้เพราะการกล่าวอ้างถึงพระราชดำรัสเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆจะต้องระมัดระวังจึงอยากให้มีการตรวจสอบว่าการกระทำของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 หรือไม่หากเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายต้องดำเนินการและอยากให้พ่วงเรื่องกรณีเอาเงินบัญชีม้าไปสมทบทุนถวายกฐินพระราชทานอีก1 คดีด้วย